คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเรื่องการงานนะคะบอกเลยค่ะว่าการงานตั้งแต่วันนี้จนถึง31นะคะ31ตุลาเนี่ยค่ะเขาบอกสิ่งต่างจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะในทิศทางที่ดีดวงการงานมีโอกาสได้รับคำชมค่ะดวงการงานมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนในสิ่งต่างมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นที่สำคัญในช่วง15วันนี้จนถึงเดือนสิ้นเดือนตุลาค่ะดวงการงานเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยอาจจะมีการทาบทามหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีต้องใช้ว่าที่ดีนะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานใหม่นะคะมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในส่วนของงานที่ดีค่ะแสดงดวงการงานดีสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะดังนั้นโอกาสตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าปฏิเสธเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นโอกาสที่ดีของคุณค่ะส่วนเรื่องการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์จนถึง31ตุลานะคะเขาบอกการเงินค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะเพราะว่าเหมือนกับเรามีรายจ่ายนะคะหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดรายจ่ายจากก่อนหน้านี้นะคะรายจ่ายจากสิ่งที่อยากได้หรือเราเพิ่งซื้อรถซื้อบ้านซื้อโทรศัพท์มือถือหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่รออยู่ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะการงานกำลังจะดีส่วนการเงินนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าช่วงนี้จนถึงวันที่31ตุลาเนี่ยค่ะต้องงดซื้อทุกอย่างก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินเหมือนคนกำลังจะเก็บแต่ยังเก็บไม่ได้คนเงินกำลังรอยังไม่มาแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยจากวันนี้ไปถึง31ตุลาอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องระมัดระวังค่ะมาสู่เรื่องความรักค่ะนะคะคนเกิดวันนี้จนถึงวันที่31ตุลานี้เป็นอย่างไรคนโสดโดดเด่นเรื่องความรักสุดๆจะมีโอกาสสารสัมพันธ์นะคะในเรื่องความรักหรือจะมีโอกาสเจอความรักที่เรารู้สึกว่าเออเรารอคอยมานานแล้วเราชอบคนสเปคแบบนี้หรือเรารู้สึกว่ามีคนเข้ามาในชีวิตต้องบอกแค่เริ่มนะแค่เริ่มนะคะอย่าเพิ่งคันนะคะแค่เริ่มเท่านั้นอย่าเพิ่งคันค่ะนะคะแค่เริ่มสารสัมพันธ์ดีๆค่ะดังนั้นพูดคุยกันไปก่อนเพราะว่าคนเกิดวันที่โดยส่วนใหญ่ร้อนแรงเรื่องความรักคนโสดต้องบอกเลยค่ะเรื่องความรักเนี่ยคือที่ผ่านมาพังเพราะอะไรคะอยากย่อระยะทางให้รักกันเร็วขึ้นบางคนไม่รู้จักคำว่ารอไงรอไม่เป็นนะคะทุกๆเช้าก็ต้องถามความรักจากเขาแล้วทั้งที่เพิ่งเริ่มคบกันดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะลองเปิดโอกาสให้มีความเป็นเพื่อนกันเข้ามาก่อนแล้วจะมีโอกาสดีๆค่ะมาถึงคนมีคู่สำหรับเรื่องความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จนถึง31ตุลานี้นะคะคนที่มีคู่ระวังเรื่องอารมณ์ค่ะนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกันได้เขาบอกว่าเกณฑ์เนี่ยมีคำว่าเบื่อหน่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกคนนึงขี้บ่นสารพัดอีกคนนึงคือสรรหาคำพูดดีๆไม่ได้ดังนั้นการปะทะมันจึงเกิดขึ้นไงสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะอาจารย์ยังบอกฮะวันอาทิตย์เป็นวันที่ร้อนแรงใครเกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ปากก็ร้อนนะคะใจก็ร้อนทุกอย่างร้อนหมดนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตสำหรับคนมีคู่โดยเฉพาะเรื่องความรักจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ตุลาความรักร้อนแรงเหลือเกินพูดอะไรก็ไม่เข้าหูนะคะพูดซ้ายทะลุขวาหรือโดยส่วนใหญ่ความรักอาจจะมีการจีรันฟันแทงกันได้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าอารมณ์ต้องเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังต้องมีสติสำหรับคนมีคู่โดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะนะคะมาสู่เรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเรื่องสุขภาพนะคะระมัดระวังเรื่องกระดูกข้อขาข้อเข่าค่ะนะคะเพราะว่าเขาบอกช่วงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31นะคะตุลาเนาะ31ตุลาเนี่ยช่วง15วันนี้ฮะต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าการเดินสะดุดเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ร้อนแรงนะคะดิฉันใช้คำว่าซุ่มซ่ามได้ไหมไม่ได้นะมันดูแรงไปเขาบอกเป็นคนโดยส่วนใหญ่ทำอะไรนักเลงสังเกตดูค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เดินท่าเดินเป็นผู้ชายคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยลักษณะการเดินหรือการเหินโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทำมัดทำแมงเป็นคนทำอะไรรวดเร็วดังนั้นให้ระมัดระวังการเดินอาจจะก้าวพลาดไปเตะสิ่งต่างบาดแผลเกิดขึ้นกับข้อเท้าข้อเข่าได้ต้องระมัดระวังจนถึง31ตุลานี้นะคะดังนั้นดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับความว่องคล่องของตัวเองนั้นอาจารย์ถึงทวนไงคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่ร้อนแรงทุกเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นดวงของคนวันอาทิตย์นะคะใครฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ